เตรียมอะไรโอเล็กพกอะไรลูกพกสามพกสี่พกห้าน้ำเงินคืออะไรอ่ะน้ำเงินคือชุมพวงชุมพวงน้ำเงินชุมพวงแดงบุญแดงบุญโอ้สามลูกลูกนี่ทำไมใช้เทียบขนาดนั้นล่ะไม่ไม่น้ำเงินตัวนี้ชุมพวงม3แล้วก็บุญม3เขารวมตารางม3มาผูกไว้ด้วยกันข้อ2อันเนี้ยม3ม3อันนี้ม6ม3ม6ครับอ่ะแล้วของชุมพวงอันไหนข้อไหนอันนี้ชุมพวงม3บวนมีบุญอีกนึงอันนี้ม3อันนี้ม6มีบุญก็คู่เทียบกี่ลูกลูกเดียวกันโอเคครับเขาเทียบกับบุญเขาเทียบได้เราอย่าอันนี้ม3ชุมพวงม3บุญขนาดโชคไอ้ยังไอ้พอลงตารางใช่ไหมครับผู้ว่ามันดูยากมันจะแยกม3ก่อนใช่แยกม3ก่อนชุดบนชุดล่างมันจะง่ายกว่ามันจะรู้ง่ายต่อกันให้หาอะไรนะให้หาไอ้ข้อ5เขาพูดว่ายังไงตัวหมู่ชี้ที่5ตัวหมู่ชี้ที่5ดูหลักฐานหมดอะไรมันอยู่หมดไหนหมด6หมด6ดีไหมคำพูดอย่างเงี้ยไม่รู้เลยอยู่ข้างบนไม่ได้คำพูดอยู่ข้างบนถ่ายวิดีโอเหรอตารางความละเอียดอันนี้มันตารางของเองสวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับปาโรสและนี่คือรายการไกลบ้านค่ะไอ้ตัวผมชี้เลขไม่ต้องตามอะไรไปก่อนนะมันต้องมีอยู่แหละถ้าคำพูดอย่างเงี้ยมันต้องมีอยู่เนาะบทสรุปทางการเรียนมันต้องมีอยู่ไอ้นายโน้ตไปตามหาข้อ5ตามหาไอ้ตรงที่ตามหามันอยู่ตรงไหนถ้าพวกเราจะหาใช่โอเคผ่านตาต่อไปอันนี้เอานะครับไม่ได้ไม่ทิ้งนะที่พูดมาเนี่ยเอาทั้งหมดเลยเดี๋ยวดูก่อนมันกล่าวถึงโอเน็ตแค่ส่วนตรงนี้แค่นั้นใช่มั้ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะหาดูไม่เห็นเลยมันอยู่ในด้านไหนด้านไหนขอก่อนที่มันจะพูดก่อนที่จะพูดเข้าถึงผลโอเน็ตน่ะมันใช้อันนี้ก็ใช้คนเดียวกันได้คุณสวิตตามตัวของชีวิตมาในเรื่องอย่าไปดูกันอย่าผ่านอย่าผ่านเล่มเขียวหรอน่าจะใส่ไม่มีอืออันนั้นคืออย่างคือท่านดูตัวอย่างของไอ้ฝั่งช่องเนี่ยชุมพวงเขาก็คืออย่างไอ้ขวดเขามีแต่ขวดมันต้องชี้ไปที่ขวดเจ็ดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเขียนว่าอยู่ในภาพที่เจ็ดคูณหนึ่งขีดวันนี้สีธนีครับก็มาเตรียมประเมินโรงเรียนมหาสารคามวันนี้วันที่22พฤษภาคมครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนของแต่ละองค์ประกอบแต่ละหมวดครับแต่ละหมวดมีทั้งหมด7หมวดแล้วก็มีส่วนหน้าด้วยก็มาระดมชาวบ้านในการวิเคราะห์คิดว่าเทียบมาดูตัวอย่างเรื่องอื่นด้วยเพื่อให้การทำงานเป็นจริงที่เรียกว่าเปรียบเทียบกับทำงานในห้องตัวนี้ก็จะส่งตอนนี้ทีม2จะส่งประมาณเดือนมิถุนาเป็นเอกสารว่ามีการแก้ไขคาดว่าจะประมาณเดือนปี17ตัวนี้ผมเขาว่าถอยอ่ะขอให้กำลังใจครูบาอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณนักเรียนขอบคุณชุมชนขอบคุณทีมงานขอบคุณครูพลังหน้าดำเพื่อนตัวเอกสารจะเปลี่ยนต้องระมัดระวังนะครับครับสิทธิ์นี้ครับ